แฟรนไชส์หมีเฉวยร้านไอศกรีมเจ้าดังจากจีนใช้เงินลงทุนเท่าไหร่กระแสดังบนโลกออนไลน์สำหรับแฟรนไชส์ไอศกรีมและชาจากแดนมังกรกำลังโตอย่างรวดเร็วเข้ามาทำตลาดในเมืองไทยไม่ถึงปีนับตั้งแต่เดือนกันยายน2565จนถึงตอนนี้ขยายสาขาไปแล้ว15แห่งจุดเด่นของร้านไอศกรีมดังจากจีนคือเป็นไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟวาเฟิลคนใหญ่รสชาติเด็ดอร่อยเหมือนกับนมอัดเม็ดแถมยังมีเครื่องดื่มชานมไข่มุกและชาผลไม้อีกมากมายราคาน่ารักคุ้มสุดๆเริ่มต้น 15-50 บาทเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นน้ำเลมอนแก้วใหญ่ราคาแค่20บาทชาพีใส่เนื้อผลไม้เต็มๆคำแก้วละ45บาทชานมไข่มุกแก้วละ40บาทใครสนใจซื้อแฟรนไชส์ร้านไอศกรีมหมีเฉวยมาดูกันว่าใช้เงินลงทุนเท่าไหร่มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างขนาดพื้นที่ใช้สอย30ตารางเมตร1ค่าแฟรนไชส์ 50,000 บาทต่อปี2ค่าการจัดการ 25,000 บาทต่อปี3ค่าการฝึกอบรม 10,000 บาทต่อ